ตกลงพลเอกชวลิตจะคิดอย่างไรก็ต้องไปถามพลเอกชวลิตต่อว่าคำว่ารุ่นสุดท้ายนั้นหมายความว่าอย่างไรครับผมอาจารย์ผมฟังดูแล้วบิ๊กจิ๋วนี่ตีความผิดหมดเลยนะแม้แต่ตีความว่าจะเข้ามาเล่นการเมืองท่านก็ไม่ได้บอกเลยว่าจะมาเข้าเพียงแต่พูดเล่นๆเอาเป็นจริงเป็นจังแล้วก็พูดถึงว่าหม่อมเจ้ารุ่นสุดท้ายที่ยังถวายงานได้นี่ก็มาตีความเหมือนกับว่าเอ๊ะเป็นหม่อมเจ้ารุ่นสุดท้ายและบ้านเมืองเราจะไม่มีหม่อมเจ้าอีกแล้วหรืออย่างไรนั่นสิทำให้เราเนี่ยช่างงดมากเลยครับแต่จริงๆแล้วถ้าพูดด้วยความเป็นธรรมพลเอกชวลิตก็ไม่ได้ตีความไปอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ใช้เน้นคำว่าหม่อมเจ้ารุ่นสุดท้ายคำถามก็คือว่าทำไมต้องเน้นคำรุ่นสุดท้ายด้วยทำให้เรากังขาใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์นี่ผมก็งงมากหรือท่านสับสนตัวท่านเองเพราะตัวท่านเองก็บิ๊กจิ๋วบิ๊กก็ใหญ่จิ๋วก็เล็กตกลงว่าจะใหญ่หรือเล็ก แล้วอาจารย์อยากรู้ไหมว่าคนอย่างอาจารย์อย่างผมเนี่ยเราไม่เคยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าหรือเข้าไปในวังเราไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมเนียมประเพณีความเหมาะสมดีเท่าไหร่ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ผมเนี่ยเลยโอกาสนั้นเลยได้ขอประธานอนุญาตถามท่านใหม่ว่ากรณีที่บิ๊กจิ๋วขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยประกาศผ่านสื่อจำได้ไหมจำได้เมื่อต้นปีต้นปีนี้แหละแล้วก็บอกว่าถ้าพระองค์ท่านไม่ลงมาช่วยปัดเป่าความขัดแย้งจะเกิดความเสียหายแล้วมันจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบใช่ไหมใช่ครับอยากรู้ไหมว่าท่านพูดว่าไงท่านตอบว่าไงผมอยากรู้เหมือนกันว่าคนระดับสูงคนที่ใกล้ชิดในรั้วในวังเนี่ยเขาคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรอาจารย์ได้ถามไว้ถามแล้วเราก็อยากเรียนรู้ด้วยว่าไอ้การที่จะขอเข้าเฝ้าเนี่ยธรรมเนียมมันเป็นยังไงแล้วมีใครแผลงบ้างที่ไม่ได้ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีผมอยากรู้จังเลยครับอาจารย์ถ้างั้นไปดูกันพลเอกชวลิตจงใจยุทธเหมือนกับครั้งหนึ่งเคยบอกว่าจะขอกราบบังคมทูลเข้าเฝ้าเพื่อที่จะขอให้พระองค์ท่านลงมาปัดเป่าเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและถ้าพระองค์ท่านไม่ลงมาก็ถ้าเกิดความเสียหายมันก็จะเกิดความเสียใจอะไรในทํานองนี้เนี่ยท่านใหม่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรไม่สมควรเลยครับอันนี้ผมเห็นว่าไม่สมควรครับการจะขอเข้าเฝ้าเขาก็มีแบบแผนและประเพณีซึ่งปฏิบัติกันมาตลอดถูกไหมครับครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆฉันเป็นนักการเมืองฉันเป็นหัวหน้าพรรคฉันอยากจะเข้าเฝ้าใช่ไหมฮะครับหรืออย่างผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันครับนะฮะว่าตอนสมัยก่อนอย่างเงี้ยก็มีผู้ใหญ่สูงสุดคนหนึ่งครับไม่ใช่ฝ่ายเจ้านะฮะฝ่ายรัฐบาลอยากจะขึ้นเข้าเฝ้าก็ผมก็พอจะรู้ว่าครั้งนั้นคุณทักษิณเนี่ยจะขอเข้าเฝ้าก็ไปเลยไม่ใช่อันนี้ผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะอาจารย์พูดนะฮะนะครับแต่ว่าผมพอจะฟังออกนะฮะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งครับเพราะว่าไปสร้างเงื่อนไขเหมือนกับว่าต้องได้เข้าเฝ้าใช่ไงฮะใช่ไหมครับก็คืออาจารย์ก็ทราบใช่ไหมฮะว่าประเทศชาติเราเนี่ยมีแบบแผนและประเพณีปฏิบัติครับใช่ไหมฮะไม่ว่าใครทั้งนั้นแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยนะฮะผมเป็นเจ้าผมจะขอเข้าเฝ้าผมก็ต้องผ่านตามขั้นตอนไม่ใช่สร้างเงื่อนไขว่าให้พระองค์ท่านทรงลำบากพระทัยว่าจะให้เข้าเฝ้าหรือไม่ให้เข้าเฝ้าก็จะดูลำบากไปหมดใช่ไหมครับครับถูกต้องครับคราวนี้การที่ไปบอกว่าขอเข้าเฝ้าเพื่อที่จะขอให้พระองค์ท่านลงมาเพื่อปัดเป่าความขัดแย้งทางการเมืองประเด็นนี้คิดยังไงครับคืออย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามันไม่ถูกต้องฮะเพราะว่าเรามีแบบแผนและประเพณีอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าทรงโปรดให้นายกเอ้ยเข้าเฝ้าได้ตลอดส่วนนายขอนี่ถึงแม้มีเดือดร้อนจากหมู่บ้านนู้นนึงแล้วต้องขอเข้าเฝ้าได้เลยมันไม่ใช่ฮะทำไมฮะถ้าเป็นอย่างนั้นพระบาทสมเด็จอยู่หัวท่านก็ไม่ต้องทรงทำอะไรแล้วอันนี้ยิ่งกว่านั้นอีกคือขอเข้าเฝ้าแล้วจะขอให้พระองค์ท่านลงมาช่วยปัดเป่าทางการเมืองไม่ได้ครับเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยถึงแม้ว่าท่านอยู่ใต้รัฐธรรมนูญจริงแต่เรานะครับคือว่าหนึ่งตามที่ผมทราบว่าพระราชอำนาจเนี่ยท่านจะปักเป่าอะไรมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ส.ส.หรืออะไรทั้งหมดใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะพระราชอำนาจท่านจริงๆก็คือสองเรื่องเท่านี้นะฮะก็คือว่าหนึ่งแต่งตั้งองค์มนตรีปลดย้ายถูกต้องไหมครับสองเรื่องพระราชทานอภัยโทษนะฮะ
ที่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือบารมีของพระบารมีที่ประชาชนคนไทยถวายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะให้จะดึงให้ท่านมาปัดเป่าท่านก็ทรงทราบนะผมว่าท่านก็ทรงทราบแต่ท่านไม่สามารถทำได้ใช่ไหมฮะชัดหรือยังชัดเลยครับอาจารย์ก็เท่าที่ดูแล้วที่เราพูดมาเนี่ยก็ไม่ผิดแล้วที่คนทั่วๆไปเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการกระทำนี้ไม่สมควร มันก็จริงสิอาจารย์เนี่ยการกระทำของใครไม่สมควรของบิ๊กจิ๋วเนี่ยโอ้ที่ไปประกาศผ่านสื่อครับว่าจะขอเข้าเฝ้าเนี่ยไม่สมควรอย่างยิ่งไม่ถูกด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติแต่คนระดับนี้ยังทำได้แปลกมากอาจารย์ครับแล้วอาจารย์สนใจและสงสัยไหมว่าเมื่อครั้งทักษิณเป็นนายกเนี่ยนึกจะไปเนี่ยไปเลยไปรอเลยเนี่ยละเป็นอย่างนั้นเฉลยอ๋อก็ท่านยังยืนยันเห็นไหมแล้วผมข้อมูลผมมีโอ้นี่พอท่านพูดแย้มๆออกมาเนี่ยผมรู้แล้วว่าท่านหมายถึงใครเลยเห็นไหมเล่าบางอาจขนาดนี้เลยนั่นแหละครับนี่แหละครับที่มันทำให้เกิดปัญหาจริงๆมันมียิ่งกว่านั้นวันหลังจะเล่าให้ฟัง เอาละแล้วคราวนี้ประเด็นสุดท้ายเนี่ยอาจารย์สนใจไหมว่าการที่บิ๊กจิ๋วบอกว่าเราจะมีสัญลักษณ์ที่สำคัญเอาหม่อมเจ้ามาเข้าพักเป็นเครื่องการันตีว่าจงรักภักดีเนี่ยท่านเนี่ยคิดว่าท่านใหม่เนี่ยนะคิดว่ามันแสดงได้ไหมมันมาสรุปเลยได้ไหมว่าถ้าหม่อมเจ้าเข้าพักแล้วพักนี้จะจงรักภักดีเนี่ยมันสรุปได้ไหมอาจารย์สัมภาษณ์เรื่องนี้กับท่านไว้ด้วยถามเลยเอ้าผมอยากจะฟังอ้าวถ้างั้นไปฟังจะมีหม่อมเจ้าสักคนหนึ่งแล้วจะเป็นเครื่องหมายรับประกันเลยว่าคนกลุ่มนี้จงรักภักดีผมไม่สามารถรับประกันครับครับใช่ไหมฮะความเป็นหม่อมเจ้าความเป็นหม่อมเจ้าไม่มีประโยชน์ปัจจุบันนี้ผมทำได้ยังไงครับเพราะหนึ่งเครดิตผมก็ไม่มีสองผมก็ไม่ใช่เวลนอนเพียวผมมีหม่อมเจ้าหัวโขนสวมอยู่แค่นั้นเองแล้วผมไปรับประกันทำไมใช่ไหมฮะโอเคก็กำไรใครก่อหรือใครทำอะไรก็ควรจะนั่นเองไม่ใช่ว่าเอาคุณเป็นโจรแล้วจะเอาผมมารับประกันตำรวจทั้งที่ตำรวจเขาบอกให้คุณปล้นธนาคารคุณไปฆ่าคนรับอยู่ที่ผมบอกเฮ้ยผมเป็นหม่อมเจ้าผมรับประกันเสร็จแล้วคุณก็หลุดพ้นหรือไม่ใช่ถูกไหมครับโอเคผมบอกผมเป็นโจรเอ้ยถ้าโทษทีครับผมเป็นเจ้าใช่แต่นี่เพื่อนผมแค่นั้นเองแต่เขาผิดหรือไม่ผิดนี่ผมไม่ทราบเบื้องลึกนี่ผมไม่ทราบใช่ไหมครับก็ต้องว่ากันไปตามกรรมตามกรรมฮะที่การกระทำกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องรับไปนะไหมฮะแต่จะเอาคนอย่างผมหรือเอาใครต่อใครมาแก้กรรมเลยไม่ใช่ครับคุณเป็นโจรแล้วให้ผมมารับประกันว่าคุณเป็นคนดีมันรับประกันไม่ได้รับประกันไม่ได้เหมือนเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นพวกล้มเจ้าเป็นพวกหมิ่นสถาบันแล้วเอาเจ้าเข้าไปเฮ้ยมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเนี่ยตกลงการลำดับเหตุลำดับผลหรือที่เรียกว่าตรรกะของกลุ่มคนที่ชอบแอบอ้างอย่างนี้เนี่ยมันมีปัญหาไหมผมว่ามีปัญหาเนี่ยผมอยากให้ท่านเจิมอาจารย์เจิมศักดิ์ท่านเจิมนั้นท่านจุลเจิมแต่เห็นเขามักจะเรียกกันว่าท่านสสในสภาเขาก็เรียกกันว่าท่านอ่ะโอ้นั่นแหละเขาตอนสมัยผมอยู่ในสภาก็มีคนดัดจริตจะต้องเรียกว่าท่านจริงๆแล้วท่านเนี่ยเขาใช้กับหม่อมเจ้าเขาใช้กับเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าได้หลุดนะผมเห็นในสภาเขาเรียกกันท่านจตุพรโอ้ท่านสุไนเออท่านอะไรตรงนี้อะไรกันเนี่ยอาจารย์แล้วมันเกี่ยวกับเจ้าเจ้อไหมเนี่ยแล้วทำไมดันไปเรียกกันอย่างเงี้ยนั่นแหละครับนั่นคือพวกมีปัญหาเหมือนกันนะครับเอาล่ะอาจารย์พูดถึงลำดับเหตุผลของเขามีปัญหามันมีปัญหายังไงครับอาจารย์